การถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยรอบวงนะครับถ้าหากว่าในปีนี้เราติดตามข่าวสารเราจะทราบนะครับว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยหลังจาก19ปีที่ประเทศไทยนั้นได้รับเกียรตินะครับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปคอีกครั้งหนึ่งครั้งหลังสุดคงจำกันได้ครับนั่นคือปี2003หรือปี2546นะครับเวียนมาอีกครั้งหนึ่งเราเป็นเจ้าภาพแล้วแต่แน่นอนครับว่าปีนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นปีที่มีความท้าทายต่อเนื่องกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อ3ปีที่แล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตทางเศรษฐกิจของคนไทยรวมถึงคนทั้งโลกจำนวนมากมายทีเดียวหลายคนอาจจะมีการตั้งคำถามนะครับว่าแล้วการที่เราเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเอเปคซึ่งเขามีหลายครั้งใน1ปีนะครับแล้วก็จะมีการประชุมสุดยอดประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยจะช่วยวิถีชีวิตของคนไทยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่วันนี้เรามีแขกรับเชิญกับรายการคุยรอบวงด้วยกันทั้งหมด5ท่านดังต่อไปนี้ครับพบกับตัวแทนจากกลุ่มอาชีพต่างๆที่จะมาร่วมพูดคุยรอบวงในวันนี้คุณอนุชาโลภาพ่อค้าออนไลน์ลีลาเด็ดคุณพัศวีไกลเดชอุดมไพศาลเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังเจี๊ยบรสดีเด็ดกัปตันสนองมิ่งเจริญนักบินจากสมาคมนักบินไทยคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนักแสดงและกระบอกเสียงของประชาชนผู้ก่อตั้งองค์กรทำดีรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวานิชนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้ที่จะชวนทุกท่านมาเปิดประเด็นคุยรอบวงวันนี้ดร.วิทย์สิทธิเวคินได้เวลามาร่วมวงพูดคุยเรื่องราวเอเปกกับเราในหัวข้อการประชุมเอเปกจะช่วยให้ปากท้องคนไทยดีขึ้นไหมสวัสดีแขกรับเชิญทั้ง5ท่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ครับโอ้โหวันนี้นะเรามีทั้งนะครับพี่บุ๋มคนของประชาชนเรามีทั้งภาควิชาการคือมีอาจารย์อัดนะครับแล้วก็มีนะครับคนไทยอีกหลายคนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเข้ามาเป็นตัวแทนของเซกเตอร์ต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของโควิดผมเชื่อว่าหลายอาชีพโดนจนอ่วมเลยนะครับผมขออนุญาตไปที่ทางด้านของพี่อนุชาก่อนละกันนะครับขายออนไลน์โดยเฉพาะยิ่งเลยขายทุเรียนน่ะน่าจะไปได้ดีนะยิ่งลีลาการขายพี่เขาบอกว่าไม่ธรรมดาลองไปดูกันหน่อยไหมครับว่าลีลาการขายเนี่ยขายยังไงกันบ้าง570บาทน้ำหนัก 3.4 กิโลกรัมน้ำหนัก 3.4 กิโลกรัมผมขอโอกาสเดียวผมขอโอกาสเดียวในการขายขายแบบตั้งใจขายแบบสู้ทุกชีวิตพ่อค้าสู้สู้พ่อค้าสู้สู้สู้แล้วพ่อค้าเป็นไงพ่อค้าสู้แล้วเป็นไงเต็มแล้วเหรอเต็มค่ะเปิดไปอีกสิเผื่อไม่โอนเหลือกี่ลูกอ่ะเดี๋ยวบรูซลีเดี๋ยวนะฮะคนเดียวกันฮะอันนั้นคนเดียวกันครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวอันนั้นคือองค์ลงหรือยังไงฮะฟิลมาครับโอ้โหเหมือนคนละคนน่ะคุณวันเนี้ยคุณนั่งเงี้ยครับแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เลยอ่ะครับเราขายสินค้าออนไลน์บางคนบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นโอกาสนี่เพราะคนเดินทางกันไม่ได้ก็ต้องซื้อของออนไลน์อีคอมเมิร์ซที่ผ่านมาได้รับผลกระทบกับเขาด้วยแหละครับพี่โดนเหมือนกันครับสีหน้าดูเครียดนะฮะ ครับ กำลังซื้อน้อยครับกำลังซื้อน้อยแล้วก็อยากจะซื้ออยู่แต่ว่าด้วยเงินที่มันน้อยลงก็มันอะไรมันเศรษฐกิจมันฝืดใช่ไหมฮะมันก็เขาก็ไม่อยากซื้อเขาเอาเงินไปทำอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์กว่าของผมมันเป็นทุเรียนตอนที่ขายทุเรียนนะมันก็เลยไม่กินก็ได้วะอย่างงี้จริงเหรอพี่คนไทยขาดทุเรียนได้ด้วยฮะขาดได้ได้ได้ครับกันใจครับยอดขายน้อยลงใช่ครับน้อยลงครับน้อยจากปีที่แล้วเยอะเลยครับปีนี้ก็ถือว่าแย่ครับเศรษฐกิจมันฝืดใช่ไหมฮะมันก็เขาก็ไม่อยากซื้อเขาเอาเงินไปทำอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์กว่าแต่ผมว่าหนึ่งในภาคส่วนเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบหนักจริงๆต้องบอกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเดินทางโรงแรมสายการบินไม่ต้องพูดถึงนะครับต้องขออนุญาตถามทางด้านของพี่กัปตันสนองหน่อยละกันนะครับว่าปีแรกๆที่แพร่ระบาดแทบจะไม่ได้บินเลยนะครับอยากให้เล่าครับว่าผลกระทบที่มีมาจากวันนั้นสู่นี้2ปีกว่าแล้วเจออะไรไปบ้างครับพี่ก็
มันเริ่มตั้งแต่ลดเงินเดือนก่อนเพราะบางสายการบินก็ยังมีแผนที่ไม่ค่อยชัดเจนนะฮะพอลดมาเนี่ยเขาก็ประเมินสถานการณ์ว่าโอเคการบินจะกลับมาไหมพอมันไม่กลับปีที่หนึ่งก็เริ่มมีการเลิกจ้างทีนี้เลิกจ้างเนี่ยมันก็ยังมีเงินที่เป็นตามกฎหมายแรงงานได้3เดือนถึง13เดือนเนี่ยคนก็ยังคิดว่าโอเคก็ยังมีเงินก้อนนี้เอาไปใช้ก่อนจาก1ปีพอเข้าปี2เนี่ยเงินที่เป็นการชดเชยการเลิกจ้างเนี่ยหมดมันก็เริ่มหมดเหมือนกันทีนี้ถ้าใครที่ปรับตัวไม่ทันหรือว่าเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงก็พูดถึงเรื่องของส่วนตัวก็ส่วนใหญ่เป็นการเรื่องลดรายจ่ายก่อนไอ้เรื่องรายได้ที่เราจะไปหาเนี่ยจะกลับไปสมัครงานเนี่ยมันก็ยังไม่เปิดในส่วนอาคารผู้โดยสารในส่วนลานจอดที่ก็จะเริ่มเห็นเที่ยวบินมากขึ้นเขาจะเริ่มรับแหละแต่ในส่วนนักบินเนี่ยก็ยังไม่รับถ้าเราสังเกตจากภาพรวมของทั้งโลกเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาลดมาตรการของเราดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาก็ถอดหน้ากากตั้งแต่ปีแล้วแล้วของเราก็เริ่มจัดเดอะแมชคุณวินิจจัดไปนี่ก็เริ่มเห็นว่าคนไทยก็เริ่มตามมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปิดประเทศเนี่ยการเดินทางก็เริ่มกลับมาแต่ว่าบุคลากรในการบินไม่ต่างกับในส่วนของการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมไปนิดหน่อยเพราะว่ามันมีการฝึกอบรมที่ต้องเข้มงวดก่อนที่จะกลับขึ้นไปทำการบินครับเราใช้เวลา3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้กว่าเราจะกลับไปทำงานได้เนี่ยมันก็จะช้ากว่าเซกเตอร์อื่นขณะที่ความหวังเราก็คือปลายปีพอเข้าสู่หน้าหนาวในยุโรปหรือในประเทศอื่นที่เขาเริ่มหนาวเนี่ยแล้วเราอากาศดีเนี่ยมันจะเป็นไฮซีซั่นของเราโอ้เขาจะหนีหนาวมากอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่เราก็คิดว่าถ้าไม่มีการระบาดเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันที่มันก็ขึ้นมาเยอะจาก50เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยเมื่อ2ปีแล้วก็ขึ้นมาเป็น100เป็น150อันนี้มันก็เป็นปัจจัยที่มันก็กดดันเรื่องการเดินทางเหมือนกันขณะที่ความหวังเราก็คือเมื่อมีการเปิดประเทศเนี่ยการเดินทางก็เริ่มกลับมาครับอ่ะแต่ว่าคนที่เป็นนักบินกับเซกเตอร์ท่องเที่ยวบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวปลายปีนักท่องเที่ยวกลับมาแถมเดี๋ยวจะมีการจุดพลุจากเอเปคด้วยเดี๋ยวคงมาคุยกันต้องถามอาจารย์อัดในส่วนนั้นแต่ว่าขออนุญาตไปที่พี่เจี๊ยบละกันนะครับร้านนี้ต้องบอกว่าคนไทยน่าจะกินกันมาประมาณสักครึ่งศตวรรษแล้วนะครับรสดีเด็ดใครๆก็คงจะรู้จักพี่เจี๊ยบครับจริงๆแล้วในช่วงของการแพร่ระบาดโควิดช่วงแรกคงลำบากพอสมควรแต่เขาก็บอกว่าก็มีเดลิเวอรี่นะน่าจะสามารถกลับมาได้ประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจร้านอาหารที่ต้องบอกว่าโด่งดังมากของทางพี่เจี๊ยบและครอบครัวเนี่ยเป็นไงบ้างครับพี่คือคอสมันสูงขึ้นสูงขึ้นจนคิดว่าน่าจะเป็นอันดับ1ในประเทศไทยตัวเจ็บเองเนี่ยเพิ่งจะทำแบรนดิ้งใหม่ด้วยลงทุนเข้าไปก้อนใหม่ประมาณ20ล้านใช้เงินสดนะรีแบรนด์ในส่วนไหนครับพี่เจี๊ยบรีแบรนด์คือจากตรงเดิมถ้าท่านวิชเอ็นจำได้ว่าเราเคยอยู่ตรงข้างโบนันซ่าใช่ไหมคะไปประจำใครๆก็ไปเนาะทุกคันจะเชื่อเลยว่าต้องไปตรงโบนันซ่าเนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในราคาที่พอจะรับไหวอยู่ประมาณ300,000อันนี้อาจจะกล้าพูดในเรื่องของค่าเช่าคอสเพราะว่าเราชอบโดนแซวว่ากินก๋วยเตี๋ยวร้านเราชามเดียวไม่เคยอิ่มซึ่งทุกคนจะแซวว่ามันให้น้อยซึ่งจริงถ้าคุณทราบจากคอสอ่ะคุณจะเข้าใจเลยว่ามันสูงแค่ต้นทุนก็หนักแล้วค่ะพอจังหวะว่าเราพื้นที่เราต้องคืนเพราะเขาจะต้องการนำไปพัฒนาก็จะเห็นอย่างตึกตอนนี้จะเริ่มเป็นตึกสูงๆใหญ่ๆขึ้นเต็มไปหมดในสยามสแควร์ซึ่งอาจจะมีคนชอบคนไม่ชอบอันนี้ต้องอยู่ที่นักลงทุนมองมากกว่าพอเราย้ายเราไปได้ที่พื้นที่ที่ซอย2ทีแรกเลยเราอยากได้แค่พื้นที่แค่แบบไซส์เล็กๆพอไม่ต้องใหญ่มากทางเจ้าของเขาก็บอกว่าเจ้าของพื้นที่นะคะบอกว่าอุ้ยระดับพี่เนี่ยควรจะรับไปทั้งตึกนั่นแหละดีแล้วแต่สัญญาสัญญามันไม่เคยกระชับกับเราเลย3 ปี 3 ปีแล้วคุณจะไปทำอะไร3ปีกับแต่เราต้องทำแล้วก็คิดว่าจังหวะที่เราอยากทำเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากการที่ยุคสมัยมันเริ่มเปลี่ยนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบกินแชทแล้วก็แชร์ซึ่งดิฉันไม่ทำไม่ได้คิดว่าการทำเนี่ยมันคือการที่ทำให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเราอย่าลืมนะคะว่าเราทำแบรนด์ไปเนี่ยมัน50ปีอดีตนะคะแต่อนาคตล่ะคะเราต้องมองไปถึงอนาคตกินแชร์เนี่ยสำคัญกับเราเราก็ทำโครงสร้างใหม่ด้านล่างก็ทำใหม่ปรับรูปแบบใหม่ทำให้มันไลฟ์สไตล์มากขึ้นแต่งร้านให้มันดูเท่ขึ้นใช่ไหมชั้น2เราทำเป็นคาเฟ่แต่พอตอนเราทำคาเฟ่กำลังรถชั้น3เราทำโรงเรียนสอนทำแบรนดิ้งประกอบอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยลิโดประกาศปิดตัวเท่านั้นละค่ะจากชั้น2ชั้น3เราก็ปิดเหมือนกันเขาปิดเราก็ต้องปิดตามใช่ไหมคะคอสที่เราแบกอยู่แล้วลงทุนที่เราแล้วมาเจอจังหวะของวิกฤตโควิดใครจะทราบว่าวิกฤตโควิดเนี้ยมันจะเกิดขึ้นมาจากสถานการณ์นั้นเนี่ยคอสที่เราแบกเข้าไปจำนวนของพนักงานเจ้าหน้าที่เราเนี่ย 20-30 ชีวิตที่อยู่กับเราเราต้องแบกเขาถึง2ปี
มันเริ่มต้นตั้งแต่62 63แล้วลอกมาเรื่อยๆแล้วมา64ที่หนักที่สุดนะคะคอสที่มันสูงขึ้นอีกกอบกับจังหวะไม่ได้ต่อสัญญาเพราะว่าละลอกใหม่มาเรายอมรับเองดีกว่าอย่าลืมนะคะร้านเจนเนี่ยคอสเนี่ยชามละ50บาทนะคะต้องขายเท่าไหร่ถึงจะได้ค่าเช่า 600,000 บาทครับมันค่อนข้างหนักคอสที่เราแบกอยู่แล้วลงทุนที่เราแล้วมาเจอจังหวะของวิกฤตโควิดจำนวนของพนักงานเจ้าหน้าที่เราเนี่ย 20-30 ชีวิตที่อยู่กับเราแล้วต้องแบกเขาถึง2ปีไปคุยพี่บุ๋มนะครับที่ผ่านมาต้องบอกว่าพี่ก็ไปช่วยคนค่อนข้างเยอะพี่เห็นชีวิตคนค่อนข้างเยอะด้วยรวมถึงตัวชีวิตพี่บุ๋มเองหลายคนก็บอกเอ๊ะแล้วระดับเซเลบริตี้แบบพี่เนี่ยได้รับผลกระทบไหมช่วงของโควิดเป็นยังไงบ้างแล้วเวลาไปสำรวจชีวิตของคนที่เราไปเจอเราไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้โหจะเริ่มจากจุดไหนเอาตรงไหนนี่คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ทำการเป็นโครงการขององค์กรทำดีนะคะที่ได้ดูแลคนที่มีผลกระทบจากโควิดตั้งแต่วันแรกที่มีโควิดจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้หยุดดังนั้นเราเลยจะได้เห็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบมีใครบ้างบางทีเราเห็นเป็นเจ้าของธุรกิจอู่รถยนต์อย่างเงี้ยค่ะอู่ซ่อมรถยนต์ที่ต้องปิดตัวในช่วงนั้นน่ะแรกๆเลยค่ะข้าวสารอาหารแห้งคือแทบจะไม่มีแล้วไหนจะลูกน้องบ้านเขาอีกบุ๋มทำข้าวสารอาหารแห้งปกติเนี่ยตอนแรกเตรียมมา200ชุดขอโทษคนมา500กว่าค่ะแต่งตัวดีๆมากันเนี่ยแหละค่ะคือไม่มีในวันที่เขาไม่มีคือไม่เหลืออะไรเลยจริงๆแล้วไม่ต้องพูดถึงแรงงานต่างชาตินะคะแบบถูกกฎหมายหรือยิ่งไม่ถูกกฎหมายผมไปเจออยู่ในตึกร้างอยู่14คนเขาโดนเลิกจ้างจากตลาดไทยค่ะไม่มีข้าวกินมา3วันอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรืออยู่ในแคมป์คนงานที่อาจจะไม่ได้ดูแลในระบบบริษัทแล้วติดโควิดกัน20กว่าคนมีทั้งคนแก่ที่ไปติดเด็กอีกทีเพราะจะมีเด็กอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกเหนือจากข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็จะต้องมีในส่วนของการดูแลอย่างเครื่องผลิตออกซิเจนหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นสำหรับบางบ้านก็วิ่งลอกกัน24ชั่วโมงเช่นเดียวกันแล้วก็กลายเป็นว่าผลกระทบอย่างของบุ๋มเองเนี่ยในส่วนของอาชีพอิสระเขาพูดตัวแทนในฐานะเป็นศิลปินคนหนึ่งละกันเราเป็นอาชีพแรกๆที่โดนหยุดนะคะถ่ายทำก็ไม่ได้ถ่ายทำก็ไม่ได้นักร้องลิเกทุกคนหยุดหมดศิลปินที่เป็นวัฒนธรรมไทยทุกคนต้องหยุดหมดเพราะการแสดงก็ทำไม่ได้ครับและยังเป็นอาชีพสุดท้ายที่ได้ทำค่ะคือโดนก่อนใช่จบก็จบทีหลังอีกนะใช่และพวกเราไม่มีเงินสวัสดิการไม่มีประกันสังคมไม่มีใครจ้างพวกเรานะคะครับเราเป็นอาชีพอิสระจะบอกว่า30บาทก็ไม่ได้ว่าทุกคนครับที่จะได้รับการดูแลตรงนี้ได้ที่ผ่านมาอย่างแม้กระทั่งประกันชีวิตถ้าไปดูดีๆเบี้ยประกันสำหรับอาชีพดารานักแสดงเราบีเบี้ยที่สูงมากค่ะเขาบอกว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงโทษนะพี่ไม่ได้เล่นหนังบูมั้ยอ่ะฉันก็ถามเนี่ยฉันก็เคยถามประกันกลับไปบอกว่าประกันคะคุณจะคิดเบี้ยดิฉันสูงยังได้ยังไงฉันแค่ตบนางเอกฉันแค่ตบนางเอกในบ้านคฤหาสน์ของดิฉันเนี่ยดิฉันจะมาเบี้ยสูงได้ยังไงดิฉันไม่ได้บุกป่าเผากระท่อมระเบิดเขาอะไรอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะคือแคททิกอรี่มันอยู่ในกลุ่มที่ต้องจ่ายเบี้ยสูงแล้วก็หูยเนาะก็เนี่ยเบี้ยประกันก็สูงดังนั้นถ้าถามว่าอย่างดาราอาวุโสหลายตัวหลายท่านที่เห็นว่าทำไมพออายุเยอะขึ้นเราลำบากครับเพราะเขาคือนักแสดงจริงๆอาชีพนักแสดงคือเราจะแสดงเนี่ยอย่างเช่นหนังเรื่องหนึ่งหรือละครเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะละครหนึ่งเรื่องเนี่ยใช้เวลาเร็วสุดคือ6เดือนครับ6เดือน8เดือนปีนึงเคยเจอ2ปีต่อ1เรื่องเราต้องถ่ายไปจนจบถึงจะได้ตังค์นะพี่ขายทุเรียนพี่ได้เลยแต่เนี่ย2ปีหรือปีนึงถึงจะได้ตังค์ระหว่างนั้นอ้าวแล้วระหว่างที่ถ่ายทำเรื่องต่อไปสมมติได้ตังค์เรื่องนี้มาระหว่างที่ถ่ายทำเรื่องต่อไปเราต้องผ่อนบ้านไหมเราต้องเลี้ยงลูกไหมจ่ายค่าเทอมเขาไหมครับแล้วรายวันล่ะสำหรับพ่อแม่ของเราอีกล่ะผ่อนรถก็ต้องผ่อนเพราะรถก็ต้องใช้วิ่งขับไปถ่ายละครเรื่องต่อไปดังนั้นเงินก้อนเก่ามันแทบจะไม่เหลือสำหรับละครเรื่องใหม่อันนี้คือเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะไม่เคยรู้ค่ะคิดว่าชีวิตศิลปินแล้วคิดว่าศิลปินดาราคือรวยหรืออะไรเรารวยเป็นก้อนๆค่ะแล้วเราก็หมดกันเป็นก้อนๆเหมือนกันแล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราไม่มีไม่ได้ถ่ายละครหรือไม่ได้ถ่ายทำไม่ได้แสดงไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้เล่นลิเกหรือทำอะไรกันเอาอะไรกินอ่ะหรือญาติพี่น้องเอาอะไรกินอ่ะครับตุนไว้เยอะแล้วไงไม่เยอะเลยค่ะไม่เหลือให้ตุนเลยค่ะเอางี้ดีกว่าดาราพี่ว่าเยอะไหมดาราในเมืองไทยพี่ว่าเยอะไหมเยอะแต่มีไม่กี่คนที่ได้งานพรีเซนเตอร์นะคะคุณอ้ําพัชราภาณเดชยาย่าใหม่ดาวิกาชมพู่อริยาอ่ะมีบุ๋มบรรณดาโผล่ไปอีกคนนึง okay. คือเรามีไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้งานพรีเซนเตอร์ที่เห็นตามบิลบอร์ดครับเห็นอยู่แค่นี้และคนเดียวหลายตัวครับ
ใช่ไหมคะแต่คนอื่นๆล่ะที่อยู่เป็นพันคนล่ะเขาไม่ได้มีงานพรีเซนเตอร์งานที่ได้เงินหลักเป็นก้อนคืองานพรีเซนเตอร์ไม่ใช่งานละครค่ะโอเคน่าสนใจมากผมว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับเขาพูดตัวแทนในฐานะเป็นศิลปินคนหนึ่งละกันเราเป็นอาชีพแรกๆที่โดนหยุดและยังเป็นอาชีพสุดท้ายที่ได้ทำค่ะกันและในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราไม่มีไม่ได้ถ่ายละครหรือไม่ได้ถ่ายทำไม่ได้แสดงไม่ได้ร้องเพลงเอาอะไรกินอ่ะคือไม่มีในวันที่เขาไม่มีคือไม่เหลืออะไรเลยจริงๆทีนี้ขออนุญาตมาที่ใจความตัวรายการกันบ้างนะครับปีนี้โอเคเอาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดหลายคนบอกว่าน่าจะค่อยๆสมูทแลนดิ้งแล้วนะน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าอีกหนึ่งความหวังครับก็คือการที่บ้านเราจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปกซึ่งจริงก็จะมีหลายวงนะฮะแล้วก็จะมีซัมมิตก็คือประชุมใหญ่สุดเลยเนี่ยปลายปีผมเชื่อว่าคนที่นั่งกันอยู่ 4-5 คนนี้อาจจะงงแล้วก็เคยจัดนะ19ปีที่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราป่าววะหรือมันเป็นเรื่องไกลๆอาจารย์อัดครับการประชุมเอาเอเปกก่อนมันคืออะไรนะครับและสำคัญเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยทำมาหากินเนี่ยหรือไม่ครับก่อนจะมาคุยกันต่อเรามาทำความรู้จักเอเปกเบื้องต้นกันก่อนครับซึ่งปีนี้ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022เอเปกคือกรอบร่วมมือกันทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี2532ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด21เขตเศรษฐกิจมีประชากรรวมกันมากกว่า 2,900 ล้านคนหรือร้อยละ38ของประชากรโลกมีสัดส่วน GDP 62% ของโลกมีสัดส่วนการค้าเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าทั่วโลกซึ่งเอเปกจะไม่เหมือนองค์กรอื่นๆที่จะเน้นการใช้การออกเสียงของสมาชิกแต่เอเปกจะใช้หลักฉันทามติคือเห็นชอบและรับมอบหมายตามความสมัครใจและยังมีลักษณะพิเศษตรงที่สามารถคุยกันในเรื่องความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและวิชาการได้โดยไม่มีเรื่องระดับของเส้นแบ่งการพัฒนาโดยการประชุมเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้วางหัวข้อหลักคือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลและจากนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าการประชุมเอเปกจะช่วยให้ปากท้องคนไทยดีขึ้นไหมกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อาจารย์อัดครับครับการประชุมเอาเอฟไปก่อนมันคืออะไรนะครับและสำคัญเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยทำมาหากินเนี่ยหรือไม่ครับครับผมคาดหวังว่ารอบนี้นี่อาจจะมีส่วนช่วยไปบ้างเพราะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับประเทศผู้นำต่างๆที่มาอยู่กันเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะแต่ผมก็คิดว่ามันอาจจะยากเหมือนกันนะเพราะว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วเสือ3ประเทศ อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับจีนรัสเซียวันนี้เราเข้าสู่เดือนที่7ของการทำสงครามรัสเซียยูเครนถูกไหมครับระหว่างทางมันมีการประชุมอยู่เยอะเพื่อจะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการประชุม UN การประชุม G7 การประชุม G20 มันก็ยังไม่ได้คลี่คลายครับนะฮะแต่ผมก็ยังจะบอกว่าแล้วได้อะไรจากการประชุมครั้งนี้อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าปลายไตรมาสที่4น่าจะเป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้นำเข้ามาผู้ติดตามเข้ามาเศรษฐกิจอาจจะคึกคักขึ้นบ้างนะอันที่2ผมคิดว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยเป็นโอกาสของทุเรียนที่จะได้โชว์เป็นโอกาสของสินค้าโอท็อปที่ดีๆดังๆเนี่ยมีโอกาสได้โชว์ให้กับผู้นำประเทศได้เห็นสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือว่าเอเปกครั้งนี้น่าจะทำให้อะไรหลายๆอย่างดีขึ้นได้เพราะอะไรผมคิดว่าวันนี้เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไม้ต่อจากโควิดมาเป็นสงครามรัสเซียยูเครนสิ่งที่เราเจอขนาดนี้คืออะไรรู้ไหมฮะต้นทุนในการผลิตมันด่างโควิดนะฮะโควิดไม่มีปัญหาเรื่องต้นทุนในการผลิตมีปัญหาเรื่องกำลังซื้อเพราะว่าไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ต้นทุนในการผลิตที่เราเจอขนาดนี้เนี่ยอย่างพี่คุณเจฟเจออยู่ขนาดนี้เนี่ยนะครับหลายเรื่องมากน้ำมันสูงขึ้นถูกไหมครับสองปุ๋ยนะครับสามเรื่องอาหารวิกฤตอาหารซึ่งอาหารมันเป็นทั้งอาหารพลานสัตว์อยู่ในนั้นในฐานะนักวิชาการก็ผมคิดว่า21ประเทศเนี่ยที่เป็นสมาชิกฟู้ด for oil ได้ไหมอาหารเพื่อน้ำมันมาแลกกันได้ไหมฟู้ด for fertilizer อาหารเพื่อปุ๋ยตอนนี้คุณบุ๋มฮะปุ๋ยเนี่ย
มันเพิ่มไป 200-300% นะราคานะใช่เกษตรกรต้องจ่ายแพงขึ้นและเราก็ต้องจ่ายแพงขึ้นอีกใช่ไหมน้ำมันที่เราซื้อแพงขึ้นนะเพราะนั้นถ้ามีโครงการแบบนี้21ประเทศในคุณทำหรือเปล่าเรื่องของออนไลน์ถ้าเราใช้โมเดลของจีนเนี่ยเขาจะผลักดันออนไลน์ที่เรียกว่า cross border e-commerce ก็คือการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนจีนบอกว่าถ้าคุณนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศไม่เกิน 2,000 หยวนหรือขึ้นไปหน่อยแล้วไม่เกิน 3,000 30,000 หยวนไม่ใช่ 2,000 หยวน 30,000 หยวนไม่เก็บภาษี21ประเทศคุณมาทำ e-commerce กันไหมโมเดลจีนท่านจะขายทุเรียนไปจีนได้มากขึ้นนะโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนะครับอะไรประมาณนี้ถ้าใน21ประเทศตั้งใจจะทำนะมันก็มีการประเมินว่าที่ผ่านมามันได้อะไรเพราะจำได้ว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนดิฉันก็เคยไปร่วมงานเอเปกกับเขาไปทำพิธีกรด้วยครับผมแล้วดูรอดูผลกระทบก็ไม่เห็นมีอะไรกับประชาชนเลยก็เงียบๆไปเอเปกตั้งคุณบุ๋มฮะเอเปกตั้ง1989 2532หลังจากนั้น10ปีเอเชียเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกับตอนนี้เลยนะน่าจะมีโอกาสในการพูดคุยกันนะเหมือนกันเลยนะแต่1998ที่เราเจอวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยอดีตผู้นำของออสเตรเลียก็มาบอกว่าเอเปกไม่ได้ช่วยอะไรเลยในสมัยนั้นแต่2 3ข้อที่ผมบอกเนี่ยเอเปกสามารถที่จะคุยกันได้ใช่ไหมบอกปัญหาต่างๆได้เอเปกไม่สามารถที่จะทำให้เงินเฟ้อมันลดลงได้ทันทีนะไม่ได้อย่าไปคาดหวังอย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะทำให้ผู้นำต่างๆรับทราบปัญหาและประเทศต่างๆที่อยู่ในนี้ผมคิดว่าไอ้นี้ก็ต้องเข้าใจเขานะว่าเขาก็ต้องมองประชาชนเขาสหรัฐมีน้ำมันจะขายน้ำมันให้ผมถูกไหมล่ะก็ต้องเอาประเทศของเขาก่อนถูกไหมถ้าผมมีโอกาสได้พูดกับผู้นำสหรัฐผมบอกว่าท่านอย่าขึ้นดอกเบี้ยได้ไหมพอก่อนนะเพราะท่านขึ้นดอกเบี้ยปั๊บเนี่ยเงินบาทมันอ่อนนะท่านตอนนี้เงินบาทเราอ่อนเงินบาทมันอ่อนอ้อมก็บอกไม่ดีหรือการส่งออกไม่ใช่ผมเราประเทศไทยเราเป็นประเทศที่พึ่งน้ำมันมันท่านน่ะขึ้นดอกเบี้ยปั๊บมันซ้ำเติมเงินเฟ้อเงินรัฐซ้ำเติมราคาบ้านเรานะท่านท่านหยุดก่อนได้ไหมเพราะนั้นเหล่านี้ผมว่ามีโอกาสได้พูดคุยกันทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเรื่องของการเงินทั้งเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผมนะครับเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าเขาคุยกันนะครับเราก็อยากรู้กันว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สำคัญผู้นำระดับนี้เขาก็คงไม่เดินทางมาแล้วก็มาคุยกันแต่เขาคุยอะไรกันแต่ผมว่าสำคัญมากๆผมอยากจะถามพวกเรากันตรงนี้นะว่าเราอยากให้เขาคิดอะไรถึงเราบ้างนะครับแต่ว่าก่อนผมถามพี่บุ๋มก่อนพี่บุ๋มนี่เป็นนางสาวไทยปี2543ถ้าผมจำไม่ผิดคือปี2000 2,000 กว่าปีที่แล้วนะคะ 22ปีที่แล้วนะฮะเป็นพิธีกรมาด้วยในตอนเอเปคปี2003หรือปี46นะครับผมถามทุกท่านเลยแต่ว่าเริ่มจากพี่บุ๋มก่อนละกันเวลาพูดถึงเอเปคพี่บุ๋มคิดว่าเขาประชุมเรื่องอะไรกันความคาดหวังที่พี่มีต่อการประชุมแล้วคิดแบบชาวบ้านของเรานี่นะฮะเราอยากให้เขาเนี่ยคิดอะไรถึงเราและเวลาเขาคุยกันเราอยากให้เขาคุยอะไรเกี่ยวกับอยากให้เขาคุยอะไรเกี่ยวกับพวกเรากันบ้างครับคือถ้ามองในมุมประชาชนก่อนนะในมุมประชาชนเราแค่รู้สึกว่ามีผู้นำต่างประเทศที่แบบเราเคยเห็นในข่าวมาม, มาเมืองไทยเนาะเยือนถิ่นบ้านเราเนาะมีกั้นถนนโอเคโอเคเราต้องมีกั้นถนนนะเราต้องมีกั้นถนนวันช่วงนั้นเราจะหยุดไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปกีดขวางการจราจรใช่ใช่เราจะต้องไม่งั้นรถติดยาวแน่อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เราก็รอดูว่าผู้นำของเราจะต้อนรับผู้นำต่างประเทศอย่างไรแต่ทีนี้ในส่วนของความคาดหวังเนี่ยบุ๋มเองเป็นคนหนึ่งที่คาดหวังเรื่องนึงก็คือในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาบุ๋มอยากจะให้เขาคุยเรื่องนี้ค่ะว่าความร่วมมือกันในเรื่องของการดูแลระบบสาธารณสุขเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะเรามีแรงงานต่างด้าวค่อนข้างจะอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะหรือคนไทยเองที่ไปอยู่ต่างประเทศก็เยอะเช่นเดียวกันดังนั้นถ้ามันมีวิกฤตตรงนี้อีกอย่างเช่นมีโรคนั้นเกิดขึ้นโรคนี้เกิดขึ้นมันบอกว่ามันถึงจุดใหญ่ที่เราจะมานั่งคุยกันว่าเราจะดูแลคนต่างชาติที่ไปอยู่ในประเทศอื่นๆและที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยด้วยระบบสาธารณสุขอย่างไรบ้างและสำหรับมาตรการที่รัฐได้ทำมาตลอดในช่วงโควิด19สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศกว่า3ล้านคนพวกเขาสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียมรวมถึงไทยยังมีมาตรการคัดกรองตรวจเชื้อและรักษาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก WHO จนได้รับคำชื่นชมจากชาวต่างชาติและถูกจัดให้ติดอันดับ5ของโลกและอันดับ1ของเอเชียประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพ
Global Health Security Index GHS ปี2021และเอเปคครั้งนี้ไทยก็ยังต่อยอดการพัฒนาสาธารณสุขและกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดในอนาคตอีกด้วยดังนั้นอยากให้เขาคุยกันตรงนี้เพราะมันคือเคสที่เกิดขึ้นจริงและมันอาจจะเกิดขึ้นอีกถ้ามันมีการแพร่ระบาดดังนั้นมันควรมีการพูดคุยกันว่าในแต่ละที่จะคุยกันยังไงจะดูแลคนของเขายังไงหรือเราจะดูแลคนของเขากันยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะให้คุยกันเรื่องของณวันนี้เศรษฐกิจทุกคนมันแย่หมดแย่กันทั่วโลกจะแลกของกันยังไงที่อาจารย์ว่าแล้วเราจะกระจายของตรงเนี้ยออกไปเพื่อแลกกับของที่เราไม่มียังไงต้องเป็นการเทรดดิ้งในระบบนี้กันแล้วอะค่ะก็คือบุ๋มคิดว่าแล้วระบบออนไลน์จะช่วยได้เยอะมากซึ่งผู้นำเองต้องกระจายเขาเรียกว่าพูดคุยและวิสัยทัศน์และมีแพลนนิ่งไปแล้วก่อนที่จะคุยเพราะจะคุยปุ๊บมันจะได้1 2 3 4แล้วมันจบเลยผมเห็นด้วยกับคุณบุ๋มที่เรามองไปในเรื่องของมากกว่าเรื่องของเศรษฐกิจแม้นชื่อมันกอกเอเชียแปซิฟิกอีโคโนมิกคอร์ปอเรชั่นกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจนะแต่ต้องมันพูดเรื่องพวกนั้นด้วยแหละเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพสุขอนามัยของคนเพราะว่าโควิดมันสอนเราค่ะว่ามันกระทบเศรษฐกิจจริงๆในชีวิตเราไม่เคยคิดเลยว่าเครื่องบินจะไม่ได้บินอ่ะถูกไหมคะโควิดมันทำได้อ่ะดังนั้นมันถึงเวลาที่ต้องคุยแล้วค่ะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันว่าอ่ะแล้วเราจะดูแลยังไงเพื่อจะได้เปิดประเทศไปพร้อมๆกันกับทุกๆประเทศค่ะนะเนี่ยงามทั้งกายวาจาใจที่สุดแล้วครับพี่ที่สุดแล้วครับพี่ผมมาที่พี่อนุชากันบ้าง19ปีที่แล้วเรามีการประชุมเอเปคตอนนั้นพี่น่าจะยังหนุ่มฟ้องเลยนะครับสมัยนั้นเนาะพี่พอจำได้ไหมเราเคยเป็นเจ้าภาพด้วยคุ้นๆอยู่ครับเหมือนผมเลยผมแค่คุ้นเธอพูดอย่างนี้มันทำให้ฉันดูแก่เพราะฉันร่วมงานพี่อมตะเสมอครับพี่พี่อนุชาต้องถามก่อนว่าความเข้าใจของพี่อ่ะเพราะว่าตอนนี้ไปที่ไหนแล้วเราก็จะเห็นสัญลักษณ์นะโอ้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปคถามแบบมุมทั่วๆไปซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่รู้เหมือนกันพี่พรว่าเอเปคเขามีขึ้นทำไมแล้วพี่คิดว่ามันจะมาช่วยชีวิตเราให้ดีขึ้นยังไงบ้างครับคือมันก็คงจะตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงลึกของเอเปคนะผมยังไม่เข้าใจว่าเอาตรงผมพวกพี่คิดว่าออนไลน์มันได้เงินเยอะใช่ไหมแล้วมันเจ๋งกว่าทุกที่ใช่ไหมตอนนี้มันไม่ใช่ครับทำไมอ่ะมันกระทบมาจนถึงออนไลน์เลยครับเพราะว่าคนไม่มีตังค์ครับคนไม่มีตังค์ก็จะซื้ออะไรได้ครับก็ต้องประหยัดหมดแล้วครับประหยัดหมดเลยกระทบหมดเลยครับผมเมื่อก่อนผมคิดว่ามันอยู่ได้มันมีตังค์มันอยู่ได้มันคิดว่าแบบเฮ้ยเก็บเงินสักก้อนอยู่ได้แล้วเอาเงินตรงนี้ไปทำอย่างอื่นเผลอตื่นเช้าแป๊บเดียวเงินหายหมดแล้วแป๊บเดียวเดือนเดียว2เดือนเงี้ยพอมาขายไปเอาเงินอยู่ดีหายไปหมดเลยเผลอไปเผลอมาเอาขาดทุนทั้งนั้นครับพี่อนุชาขอถามในที่พี่บอกว่าพี่ก็ขายทุเรียนมาหลายปีแล้วเนาะครับพี่บอกว่าเศรษฐกิจมันแย่ลงพี่พอมีตัวอย่างไหมว่าครั้งหนึ่งมันเคยขายดีแล้วอยู่ดีๆที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันส่งผลกระทบแม้แต่ออนไลน์ใช่ครับคือคนเข้ามาดูแต่อยากซื้อแต่ไม่ซื้อครับจริงดิบอกว่าไม่มีตังค์มาดูลีลาท่านด้วยแล้วก็ส่วนมากจะมารอของแจกด้วยครับมารอแบบของแจกด้วยพี่เห็นความแตกต่างไหมสมมติผมเทียบนะฮะ62ยังไม่มีโควิด63เริ่มมีแล้ว64นี่สาหัสออนไลน์ปีนี้ปี65ใช่ไหม65ครับออนไลน์ปี63รอด64รอดแต่มาตาย65ครับมันขายยากอะครับเขาอยากจะซื้อเหมือนผมเจอเหตุการณ์แล้วผมไปขายข้างทางนะอันนี้ขออนุญาตเล่าหน่อยผมไปขายข้างทางครับผมขายลูกสุกนะครับมันมีลูกสุกแล้วมันเราขายออนไลน์ไม่ได้เราก็ไปขายข้างทางปั๊บทีนี้มันมี3พ่อแม่ลูกขี่มอเตอร์ไซค์มาพ่อขับมอเตอร์ไซค์นะแล้วลูกนั่งกลางแล้วแม่ซ้อนท้ายขี่มาจอดปุ๊บแล้วก็มาดูมาถามราคาเท่าไหร่ผมก็บอกราคาไปครับเขาก็ตาเขามองทุเรียนนะอยากกินน่ะแต่ซื้อไม่ได้ในราคาที่ผมขายแล้วเขาก็ตาเขามองทุเรียนน่ะแล้วเขาก้าวกลับขึ้นรถเหมือนเดิมอ่ะเขาห้อยเขาอุตส่าห์ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาซื้อไม่ได้เขาห้อยไปเลยใช่ครับผมก็เลยโอ้ผมก็โดดไปใส่เลยผมบอกเอางี้พี่ซื้อผมลูกผมแถมให้ลูกนึงผมก็เลยแถมเขาไปลูกนึงเพราะเขาซื้อในลูกเดียวไม่ได้โอเคเขาขี่รถมาสามพ่อแม่ลูกเขาไม่ได้กินทุเรียนนี่คือความแบบลำบากของคนแบบว่าอันนี้ปีไหนอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปี65เนี่ยนะฮะใช่ครับปีที่จะจัดเอเปคเนี่ยนะใช่ครับคือคนส่วนมากอ่ะซื้อไม่ได้ครับคือราคาทุเรียนน่ะมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโอ้ครับปีนี้แล้วก็แข่งขันหลายอย่างครับทั้งลงจีนทั้งอะไรราคามันขึ้นมันลงอือๆๆคือขึ้นลงแล้วพายุเข้าเร็วมากช่วงนี้ปีนี้เข้าเร็วแล้วก็
ผลผลิตแย่ไปหมดครับครับผลผลิตเสียหายหมดไม่สุกก็มีส่วนใหญ่โดนใช่เป็นปัญหาเยอะทีนี้ราคามันก็พอมันร่วงแรงร่วงลงช่วงนึงปั๊บคนก็ซื้อได้กันช่วงเดียวแค่3อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ที่คนซื้อกันได้หลังจากนั้นราคาก็ดีดขึ้นแบบไม่มีเหตุผลเลยดีดเพราะว่าฝนมันตกหนักแล้วมันก็หาทุเรียนไม่ได้อยู่ดีโดดขึ้นมาปั๊บแล้วคนก็ซื้อไม่ได้แล้วผมไปซื้อสวนผมก็ไปไม่ได้แล้วนี่เป็นอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องของกำลังซื้อหมดเลยครับดร.วิทย์ครับ ในปีนี้มันต่างกับโควิดโควิดนี่คนมีกำลังซื้อคนมีเงินนะครับแต่ว่าเรามาเจอกันไม่ได้ออนไลน์ก็เกิดนะครับใช่ครับแต่พอมาช่วงรับไม้ต่อจากสงครามรัสเซียยูเครนนี่นะครับ คนอาจยังมีเงินอยู่แต่ราคาสินค้ามันแพงเกินไปผมออก5วันรถเนี่ยผมเติม5วันปกติผมเติม 6,000 บาทครับมันจะเกี่ยวกับน้ำมันด้วยมั้งครับก่อนนี้ผมออกทุกวันใช่ไหมจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมเติม 9,000 ผมต้องจ่ายเพิ่มอีก 3,000เพราะนั้นการไปกินไปใช้ตรงอื่นผมก็ต้องลดลงอีกแต่รายรับเราเท่าเดิมเท่าเดิมใช่แต่รายจ่ายเหมือนกับราคาทุกอย่างมันเพิ่มมากขึ้นเหมือนผมขายราคาเท่าเดิมอ่ะแต่ผมซื้อมากขึ้นอ่ะผมเวลาผมไปซื้อผมต้องจ่ายเพิ่ม5บาท10บาทแต่ผมต้องพยายามมาขายราคาเดิมผมซื้อไปเท่าไหร่เนี่ยเขาถามเถอะตอนนั้นมันขาย150ถึง190ถ้าขายข้างทางนะครับถ้าออนไลน์จะต้องบวกค่าส่งข้าวกล่องครับอย่างนี้ผมมาผมมี2สายพันธุ์อย่างนี้นี่มันนี่ออกมาด้วยใช่ใช่ครับดูนี่มันเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็กินกันเลยนะอยากเห็นเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากินกันเลยดูอันนี้อะไรอันนี้อะไรทุเรียนอันนี้อะไรอันนี้อะไรนี่นวลทองจันครับเป็นพันผสมนวลทองจันนวลทองจันใช่ครับจะเป็นพันผสมหมอนทองกับอันนี้อย่างนี้ก็ราคาแพงกว่าอ๋อฮะมันจะแพงกว่าหมอนทองปกติอันนี้ตัดสดเนี่ยใช่ครับผมตัดเมื่อวานครับผมตัดเป็นต้นนะรู้เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็อันนี้เป็นหมอนทองสวนเองเหรอฮะอ๋อสวนเองหรือซื้อต่อมาจะหนุนผมไปซื้อจากตามสวนครับไม่ไหวแล้วพี่หมอนทองครับนี่เป็นหมอนทองราคาก็ต่างกันอันนี้มันจะถูกกว่าเพราะมันเป็นราคาของตามตลาดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพันผสมหรือพันตัวนี้หมอนทองโลเท่าไหร่ตัวนี้หมอนทองโลเท่าไหร่ตอนนี้ผมขายศรีสะเกษนะครับผมขายของภูเขาไฟตอนนี้ผมซื้อสวนก็130-135ครับคือผมไปซื้อจากผมไปเหมาสวนแล้วก็ตัดเอามาขายต่ออย่างนี้อีกทีผมก็เห็นด้วยนะฮะที่พวกภูเขาไฟป่าละอูเนี่ยพวกนี้ราคาแพงเพราะว่าเขามีเฉพาะของเขาพื้นที่เฉพาะของเขาอันนี้ผมเห็นด้วยเพราะราคาเพราะเขาผลิตน้อยนะครับแต่ว่าถ้าทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตเพื่อส่งออกถู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 กเขาผลิตเพื่อขายในพื้นที่ไหนๆคุยเรื่องทุเรียนนะจะบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่บริโภคทุเรียนฮะเพราะว่ายังมี2ระบบเศรษฐกิจซึ่งเขาเป็นสมาชิกของเอเปกอะและชอบกินทุเรียนมาก1คือจีน2คือฮ่องกงแจ็คสันหวังมากบางไทยบอกว่าโอ้โหชอบกินทุเรียนมากอยากกินตลอดใช่ครับเวทีแบบนี้ผมรู้ว่าเขาคงไม่มาถกเรื่องทุเรียนกันนะฮะ21ระบบเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ประเทศจีนหันมาหาพ่อค้าย่อยอย่างผมแล้วนะผมโดนติดต่อจากประเทศจีนเฉยเลยให้ผมส่งทุเรียนเป็นลงแทนอ่ะคือเขาซื้อลงไม่ไหวอ่ะคือลงเพราะอะไรแพงใช่ไหมลงเขาซื้อลงแพงใช่เขาเลยพยายามมาหาพ่อค้าอย่างหน้าสวนเลยอ่ะใช่ติดต่อผม2อาทิตย์ผมส่งของเขาไม่ได้เนี่ยเขาแล้วก็มาทุกปีเลยปีที่แล้วก็มาแต่ดูดีๆนะเดี๋ยวดูดีๆนะผมทำไม่เป็นผมไม่กล้าส่งดีๆว่าของจริงหรือเปล่าที่ติดต่อมาต้องคิดดูเหมือนกันอาจารย์ผมขอถามในกรณีที่เรื่องแบบเนี้ยสินค้าเกษตรบางคนก็บอกว่าเอเอเปกมันเหมือนกับ FTA สัญญาการค้าหรือเปล่ามันนั่งคุยไม่เหมือนในเมื่อมันไม่เหมือนอาจารย์แล้วการประชุมครั้งเนี้ยมันจะสามารถที่จะช่วยทำให้เรื่องการค้าขายเรื่องผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้นไหมนี่ถามมีการประเมินสมัยพี่บุ๋มครับ1994ประชุมเขาเรียกประชุมบกโกก็คือบกก็เมืองบกเป็นเมืองหนึ่งในจาการ์ตาอินโดนีเซีย60กิโลจากจาการ์ตาครับเขาก็ประเมิน1994ว่าในปี2000นะจะต้องลดเลิกอุปสรรคทางด้านการค้าเขาไปประเมินมาเขาลดจริงๆครับระหว่างทางก็จะเปิด FTA มากขึ้น มีหลายฉบับนะคำถามที่ผมตั้งข้อสังเกตจากงานวิจัยตรงนั้นก็บอกว่าแล้วมั่นใจได้ไงว่ามันเป็นเพราะว่าเอเปกจริงๆอ่ะเพราะระหว่างทางของประเทศสมาชิกเนี่ยมันจะมีประเทศนี้ก็สนิทกับประเทศนั้นประเทศนี้สนิทมันอาจจะแต่ว่าเอเปกก็มีส่วนช่วยเรามีสินค้าเกษตรดีๆนอกจากทุเรียนอีกเยอะนะครับทีนี้ถ้าเราทุเรียนขึ้นไปบนเวทีเอเปกข้าวว่าทำไมต้องเป็นทุเรียนข้าวก็มีปัญหานะยางก็มีปัญหานะปาล์มก็มีปัญหานะนะฮะลำไยก็มีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆสินค้าที่เรามีอยู่แล้วเน้นเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเรามี GI เราเน้นเรื่องความปลอดภัยแพคเกจจิ้งเรานะเราเอารีไซเคิลมานะเราสิ่งเหลือใช้จากสินค้าเกษตรมาทำเป็นแพคเกจที่รีไซเคิลได้ซึ่งเอเปกไม่มียุโรปอยู่นะฮะแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเขาพูดถึง
การปฏิวัติสีเขียวกรีนดีลอ่ะทุกอย่างต้องเป็นสีเขียวลดเรื่องโลกร้อนนะครับนำของเหลือใช้มาไม่เหลือในสวนเราคำนึงถึงเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อะไรประมาณนี้ผมก็พวกนี้มานำเสนอแล้วจะเป็นโอกาสทำให้เพราะประเทศใหญ่ๆอยู่ในนั้นเยอะนะสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีนะจีนก็เขาจะยังไงก็แล้วแต่ว่าพันธกิจของเขาก็คือการลดโลกร้อนเหมือนกันจีนก็ซึ่งขณะนี้เขากำลังทำอยู่หัวจานอาจารย์อาจพูดได้ดีมากเพราะว่าเวลาที่ผู้นำเขารวมถึงคู่สมรสเนี่ยนั่งกินบนโต๊ะอาหารกันทุกอย่างเป็นของโชว์ได้หมดเลยนะถูกต้องทุกอย่างเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็สามารถทำได้นะทีนี้ผมถามด้วยผมเชื่อว่าตอนนี้อุตสาหกรรมอาหารจะเจอปัญหาเยอะงี้ครับเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจอื่นก็จะบอกว่ามันมาจากราคาพลังงานแต่ครั้งนี้ราคาอาหารสูงขึ้นด้วยครับพี่ใช่คอสสูงขึ้นไปคอสที่พี่สูงขึ้นแล้วพี่เจอเยอะๆนี่เจออะไรบ้างครับพี่โอ้ยง่ายๆหลักๆเลยช่วงนี้ก็หมูก็ขึ้นไปแล้วนะไก่ขึ้นผักขึ้นยันน้ำมันก็ขึ้นคือวัตถุดิบและพลังงานนั้นขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยแต่คนซื้ออย่างที่คุณชาพูดนะคะว่าคนซื้อน้อยลงผู้บริโภคน้อยลงเพราะว่าไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยแล้วเพราะว่ามันหมดไปแล้วอ่ะรายได้ก็ลดลงเพราะว่าแต่ละคนก็ work from home นี่ไม่ได้รับเงินเดือนเต็มอัตราไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ค่ะก็ต้องลดลงไปอีกการใช้จ่ายของเขาก็ลดลงต่ำลงไปเรื่อยๆถ้าในความคิดของตัวเจ้าเองเนี่ยในยุคของปี64เนี่ยว่าลำบากในการเปิดปิดอันนี้65นี่เปิดมาเรื่อยๆแล้วนะคะคได้เปิดจริงแล้วแต่ลูกค้าหายเกลี้ยงเลยกับคอสที่สูงขึ้นใช่ค่ะแบบเดียวกันอย่างนี้คือสามารถไปขายได้อย่างเราอยู่หน้าร้านเราต้องอาศัยไรเดอร์ซึ่งเขาก็ใช้พลังงานอยู่ดีอย่างนี้พี่เจี๊ยบต้องอาศัยความเป็นได้มิชลินจีนมานำเสนอเอเปกงานนี้เนี่ยนะคือเราได้ซีทริปของจีนมาเป็น1ร้านที่ในยุคนั้นนะคะในยุคที่เราทำเนี่ยลูกค้าจีนของเราเนี่ย 50% นะหมุนเวียนเลย 50% ในยุคของในอดีตเลยก็เป็นยุคของญี่ปุ่นเข้าประเทศไทยยุคเราก็จะยังอยู่ในหนังสือที่เขาเขียนคอลัมน์ว่าไปกินแวะทิมเที่ยวที่ไหนอะไรร้านเราก็ยังอยู่ในนั้นซึ่งรอบตัวเจ๊เนี่ยเรียกว่าร้านเราเนี่ยรับลูกค้าต่างชาติเนี่ยมาหลายยุคในหลายรอบอินเตอร์มาตลอดอินเตอร์มาตลอดแต่พอตอนจีนเนี่ยเราถือว่าหูเรามั่งคั่งมากมั่งคั่งจนเราคือฉันชอบใครพูดคำนี้อย่างไรมั่งคั่ง wealth อยากคุณเหรออยากไม่ค่ะอยากได้คำนี้มั่งคั่งนี่เอเปกกับพวกเรานี่อาจจะช่วยกันให้มั่งคั่งก็ได้ครับพี่ใช่ๆงี้ถ้านักท่องเที่ยวจีนเข้ามาคิดว่าช่วยได้ไหมคะโอ้ช่วยได้มากช่วยได้มากแต่ตัวเอเปกต้องคุยแล้วนะพี่บุ๋มครับวันนี้เรารอนักท่องเที่ยวจีนมากเลยใช่หลายใจธุรกิจเลยนะคะเขาเหมือนเป็นลมหายใจเรานะใช่ๆๆจริงๆทุกอย่างของตกรอเขาเข้ามากันหมดเลยอ่ะแต่ว่านโยบายเข้มของจีนเขาเรียก ZCP Zero Covid Policy ยังเข้มอยู่เขายังเข้ามาไม่ได้อันนี้ต้องดูนะว่า5เดือนที่เหลือเนี่ยถึงให้ไทยเนี่ยช่วยคุยหน่อยบอกแบ่งนักท่องเที่ยวที่แบบคิดว่าซีโร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคัดกรองมานิดนึงแล้วก็ส่งเข้ามาได้ไหมอะไรอย่างงี้ผมคิดว่าเราตั้งไว้ปีนี้นักท่องเที่ยวประมาณ 6-7 ล้านครับด้วยสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันไปเพิ่มต้นทุนราคาสูงขึ้นผมว่ามีสิทธิ์ที่จะกระเทือน 6-7 ล้านคนนะครับจะเข้าง่ายความคาดหวังของพี่ที่มีต่อเอเปกที่คิดว่าอยากจะทำให้บ้านเราดูคึกคักมากขึ้นอ่ะพี่อยากให้เวทีนี้สมมติผู้นำเขาคุยถึงพี่ใหญ่ก็คุยถึงเรื่องของเรายังไงบ้างครับประเทศไทยเนี่ยสำคัญนะคะความมั่นคงทางอาหารร้านจะเนี่ยยาวไปถึงเกษตรเลยตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางจุดกำเนิดเลยเราแค่ตรงกลางดังนั้นถ้าคุยเรื่องของความมั่นคงทางอาหารได้วิกฤตทางอาหารได้เนี่ยช่วยพัฒนาช่วยดูแลแล้วก็ช่วยส่งเสริมตั้งแต่เกษตรกรยันผู้ประกอบการจนถึงว่าทุกท่านต้องใช้เขาเรียกว่าการบริโภคนี่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกท่านอยู่แล้วใช่ไหมคะมันเป็นปัจจัยหลักเลยอะค่ะในความคิดของพี่นะคะพี่วิทย์ครับพี่บุ๋มครับผมขอเสริมพี่เจี๊ยบก็คือว่าเราจะเกิดความมั่นคงทางอาหารได้เนี่ยนะครับเอเปกเนี่ยวันนี้เราต้องคุยว่าคุณลดราคาปุ๋ยให้เราได้ไหมถั่วเหลืองที่เราต้องนำเข้ามานะทำไมหมูเราแพงทำไมไก่เราแพงเพราะว่าวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์อยู่ที่ใครฮะอยู่ที่สหรัฐผลิตถั่วเหลืองเยอะรัสเซียถั่วเหลืองเยอะนะครับคุณลดราคาหน่อยได้ไหมใช่ค่ะอย่างนี้ก็จะให้เกิดความมั่นคงอาหารของพี่เจี๊ยบทันทีเลยวิกฤตทางอาหารตอนนี้คือเกิดหนักมากครับผมโหนี่เป็นประเด็นที่ตอนแรกเราคิดว่าเอเปกต้องไกลๆนะแต่จริงผมไม่ใช่ใกล้ตัวมากยิ่งเขาแค่มานั่งกินอาหารนะครับแล้วเราคุยด้วยกันนะfood security
ผมว่านี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วเพราะใครบอกเอเปคไกลตัวไม่ใช่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำหนดประเด็นยังไงเราจะรับฟังความเห็นคนทุกคนนั้นยังไงกันบ้างผมพาทุกคนขึ้นไปบนฟ้าบ้างพี่กัปตันครับครับพี่กัปตันมองว่าในครั้งนี้เนี่ยผมถามเนี่ยโมเมนตัมการบินช่วงเนี้ยเริ่มต้นกระตุ้นขึ้นบ้างแล้วหรือยังแล้วความคาดหวังที่พี่มีต่อเอเปคซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพพี่คาดหวังอะไรบ้างครับคล้ายๆกับทุกท่านนะฮะผมคิดว่าเรียกว่าประเทศที่อยู่ในเอเปคเนี่ยถ้าพูดเรื่องการบินนะฮะอย่างเราดูสัดส่วนเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะว่าผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นคือในอดีตเราเคยจากการท่องเที่ยวเนี่ยเขาเคยรวบรวมสถิติว่าปี62เนี่ยผู้โดยสารประมาณ40ล้านคนเนี่ยเป็นผู้โดยสารที่มาจากไหนเราก็พบว่าที่เราเห็นว่าฝรั่งมาเที่ยวเยอะอะไรเงี้ยปรากฏว่าฝรั่งหรือว่าคนยุโรปเนี่ยมาประเทศไทยประมาณ 15% เองโอ้จริงอ่ะฝรั่งนี่แค่15ใช่ฮะที่เหลือคิดว่ามาจากไหนฮะน่าจะเป็นจีนไหมจีนประมาณเกือบ 30% อาเซียนฮะมากกว่าทวีปยุโรปนะฮะมากกว่านะอาเซียนก็ประมาณเกือบ 30% เพราะฉะนั้นอาเซียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยรวมไปแล้วประมาณทัก 75% จริงๆแล้วจริงๆเอเชียแปซิฟิกนี่แหละก็คือถ้าเกิดเขาเปิดถึงกันหมดนะมันก็ทำให้การบินฟื้นละเอเชียแปซิฟิกพี่หมายถึงจีนญี่ปุ่นเกาหลีใช่ออสเตรเลียพวกนี้นะคือจริงๆทวีปเอเชียเนี่ยเวลาเขาแบ่งทางการบินแบ่งลูกค้าเนี่ยเขาจะแบ่งว่าเป็นเอเชียตะวันออกมันก็จะรวมตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปด้วยตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็ในอาเซียนเราประมาณ10ประเทศแล้วก็เอเชียใต้ก็คือทางอินเดียทางแขกเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยผู้โดยสารที่เข้าประเทศมากที่สุดเนี่ยเป็นชาติไหนรู้มั้ยฮะชาติไหนครับอย่าลองทายฮะที่เป็นสนามบินต้นทางที่บินเข้ากรุงเทพฮะอินเดียอินเดียพี่สองเดือนแล้วไม่ใช่อินเดียที่ไหนครับแต่จริงแล้วเป็นสิงคโปร์โอ้โหเหรอฮะเพราะว่าน่าสนใจนะเพราะว่าจริงคนสิงคโปร์จริงมีไม่เยอะแต่สิงคโปร์ก็คือคนมาเลย์มาขึ้นเครื่องที่สิงคโปร์แล้วก็บินเข้าไทยโอ้อย่างนี้นะฮะแต่พอเราเริ่มลดมาตรการไม่ต้องตรวจ ATK ไม่ต้องใช้ไทยแลนด์พาสตอนนี้ผู้โดยสารประเทศไหนมากสุดรู้ไหมฮะที่ไหนครับพี่ผู้โดยสารอินเดียอินเดียนะโอ้วันก่อนผมไปที่ภูเก็ตอินเดียเดินเต็มเลยใช่ตอนนี้ที่กลับมาแล้วคือผู้โดยสารเอเชียใต้หรือว่ากลุ่มประเทศของแขกที่เริ่มกลับนะครับทีนี้จิ๊กซอที่มันสำคัญถ้าเอเปคเราผลักดันได้เนี่ยผมว่าจีนตอนผมบินเมื่อ24ปีแล้วเนี่ยร้านหลุยส์วิตตองที่ปารีสเนี่ยคนขายเป็นชาวอะไรดูไหมฮะญี่ปุ่นฮะเป็นคนญี่ปุ่นสมัยก่อนนะ10ปีหลังเนี่ยเขาต้องรับเจ้าที่ที่เป็นจีนเป็นคนจีนอ๋อแสดงกำลังซื้อเปลี่ยนนะพี่กำลังซื้อบุ๋มเคยไปที่ปารีสแล้วก็ไปร้านหลุยส์วิตตองค่ะคนซื้อเหมือนแบบเหมือนใบละ20บาทตอนเดินจิ้มฮะคือจิ้มๆๆๆอย่างเดียวแต่เขากำหนดให้ซื้อแค่คนละ2ใบแล้วเสร็จแล้วบุ๋มด้วยความตื่นตาตื่นใจบุ๋มก็ไปยืนดูแต่เราก็ไม่ได้อยากได้อะไรเขามีคนจีนคนหนึ่งจู่ๆก็เดินมาหาบุ๋มแล้วบอกว่าคุณช่วยเข้าไปซื้อให้ผมหน่อย2ใบอะไรก็ได้คือเอาโควต้าพี่ไปซื้อให้เขาใช่แล้วเราก็นึกในใจเอ้ยเราจะได้อะไรอ๋อเราได้ค่าภาษีอ่ะเท่าแบตรีฟันแวดโดยที่สมัยก่อนยังไม่ต้องตรวจของอะไรขนาดนั้นมันก็เลยไปหูยได้ฟิลเหมือนช้อปปิ้งแต่ได้ตังค์สดจากเขาเข้าไปช้อปปิ้งซื้อมา2ใบเอากระเป๋าให้เขาแล้วเราได้แวดกลับสนุกเฉียบโคต้าฮะแต่ไม่หนูไม่ได้ซื้อไงก็เลยแบบรู้แต่ได้เหมือนได้ฟิลเหมือนช้อปปิ้งแต่หูคนแย่งซื้อเหมือนไปเลย20บาทจริงๆค่ะตอนนี้อินเดียมาเห็นด้วยอินเดียมากับจากหาดใหญ่เมื่อวานครับคนมาเลเข้ามาที่หาดใหญ่ก็คึกคักขึ้นกว่า2ปีที่แล้วซึ่งหาดใหญ่เงียบมากเมื่อวานเนี่ยร้านอาหารต่างๆก็มีคนมาเลเข้ามาคึกคักดีขึ้นครับผมขออนุญาตกลับมาที่พี่กัปตันนิดนึงแล้วครับไหนๆเมื่อสักครู่พูดถึงว่าหลายๆอย่างละอยากย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีพี่ๆนักบินที่ต้องหลุดออกจากระบบครับนะครับตอนนี้การบินจะค่อยๆกลับมาแล้วครับความคาดหวังของพี่ๆนักบินซึ่งตอนนี้อาจจะไปประกอบอาชีพอื่นเป็นอย่างไรบ้างเมื่อตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวกำลังจะเริ่มกลับเข้ามาฮะผมเนี่ยตัวเองนะก็ไม่ได้บินมาบินเข้าใช้เมื่อมีนาปี63ลืมไปยังครับบินเครื่องบินไงพี่ลืมยังบินเนี่ยผมก็บินประมาณ 20,000 ชั่วโมงจริงๆมันก็เหมือนคนขับรถออกขับได้แล้วก็มันก็จะแต่ว่าถ้าเด็กใหม่ๆน้องๆที่บิน 2-300 ชั่วโมงเนี่ยบางทีจะลืมแต่เราก็บินมานานคิดว่าไปบินน่าจะบินได้แต่ว่าก็ไม่สามารถกลับไปบินได้นะฮะเพราะว่ามันจะมีระเบียบในการที่จะต้องกลับไปบินว่าต้องไปฝึกอะไรบ้างเพิ่งนี้เขาเป็นมาตรฐานสากลอารมณ์เหมือนนักดำน้ำกันไม่ได้ดำนานๆก็ต้องมีรีเฟรชอาจจะแบบงงๆนะเฮ้ยเอาไงวะใช่ให้ทวนรีเฟรชมาใหม่ใช่ทีนี้ไอ้ขั้นตอนที่ผมเล่าเนี่ยมันจะใช้เวลาสมมติจากรีคูทสมมติจะรับนักบินกลับ
คุณต้องมีขั้นตอนอย่างเรียนการ์ดสกูก่อนเครื่องรุ่นนี้จะต้องมีระบบไฮดรอลิกระบบอะไรต่างๆต้องเรียนเป็นเดือนจากนั้นต้องไปเข้าเครื่องฝึกบินจำลองคือต้องเริ่มเทรนกันใหม่ต้องเหมือนวนกลับไปเทรนใหม่ครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราจากการบินไปถ้าเกิดจากไปนานก็ต้องจำนวนเซสชั่นที่จะต้องเข้าต้องมากหน่อยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเพื่อความปลอดภัยจำเป็นเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นต้นทุนมหาศาลของผู้ประกอบการอันนี้ก็คือคอสแล้วก็ต้องใช้เวลาเพราะนั้นการที่เราเตรียมเปิดประเทศเนี่ยเครื่องบินตอนนี้ก็หายากแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเราได้ยินข่าวเนี่ยตอนนี้เพิ่งฟานโบโรเพิ่งเปิดแอร์โชว์อ๋อครับนะสายการบินต่างๆที่เขามีกำลังเขาก็ไปจองเครื่องบินกันโอเคโอเคแต่วินในไทยก็เอามีรู้สึกว่าไทยเวทเจ็ตก็เริ่มเขาไปจองเครื่องมา200ลำของเวทเจ็ตใหญ่เขาจะส่งมาที่เมืองไทย50ลำอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเมื่อคนอื่นกำลังอ่อนกำลังเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดูสัดส่วนผู้สารในประเทศแล้วก็ market share เนี่ยแอร์เซียเบอร์หนึ่งเบอร์สองจะเป็นของไทยไลออนกับของนกแอร์ใกล้เคียงกันแต่พอปีนี้ถ้าดูสถิติเมื่อต้นปีเนี่ยปรากฏว่าไทยเวทเจ็ตขึ้นมาเป็นอันดับสองละก็เป็นโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่ฝันจะเป็นนักบินก็มีโอกาสเข้าสู่อุตสาหกรรมทีนี้ตัวที่ผมบอกว่ามันเราย่อมเห็นการจ้างงานเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าผู้สารจีนอ๋อเขายังนโยบายการที่อาจารย์บอกว่าเขาเป็นซีโร่โควิดเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของสาธารณสุขอย่างเดียวมันก็คือเขาไม่ต้องการให้เงินจากประเทศเขาเนี่ยออกไปที่อื่นด้วยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเขายังเที่ยวอยู่ครับแต่แล้วภายในประเทศแล้วการบินในประเทศของจีนมันกลับมาตั้งนานแล้วโอ้เหรอครับเพราะว่าเขาก็บินอยู่ในประเทศประเทศเขาอยากไปเขาก็เอาคนเข้าไปอยากผลทอนนี้ไปเที่ยวผลทอนนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีที่เขาเซ็คเคียวเรื่องของเงินของประเทศที่ไม่ให้ไหลออกด้วยนึกออกด้วยเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์เนี่ยต้องผลักดันเรื่องนี้ว่าจริงบอกจีนบอกจีนขาผ่อนคลายบ้างเถอะงี้ปล่อยออกมาบ้างผมก็ยังเชื่อว่าประเทศเราก็เป็นประเทศระดับต้นๆที่คนจีนสนใจจะเดินทางมานะครับเราแค่อาจจะต้องทำงานร่วมกันภาคอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวนี้บางงานมันฟรีนะอย่างเรามีคลิปร้านอะไรดีให้คนจีนมารีวิวสักหน่อยครับหรือคนมีชื่อเสียงเขาแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไวรัลไปครับของไงก็ตามเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเอเปกเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดนี้รัฐมนตรีต่างประเทศบ้านเขาท่านหวังอี้ก็เดินทางมาที่เมืองไทยในเอเปกก็คงเช่นเดียวกันด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเราคุยกันไปกันมานี่เกือบชั่วโมงนะครับแต่กันนั้นก็ตามแต่อยากให้แต่ละท่านฝากอะไรไว้สักเล็กน้อยว่าความคาดหวังของแต่ละท่านที่จะมีต่อเอเปกซึ่งผมเหมือนกับเป็นการจุดพลุนะบอกประเทศเราพร้อมแล้วในการที่จะรับการประชุมขนาดใหญ่ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาแต่ละท่านมีความคาดหวังอย่างไรบ้างผมขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่เจี๊ยบก่อนละกันครับก็จําก็อยากให้การที่ได้พูดคุยกันนะคะรอบนี้ของการประชุมเอเปกเนี่ยอย่างที่เราได้พูดกันไปเบื้องต้นก็คืออาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งสําคัญ อยู่แล้วกับมนุษย์ทุกๆท่านไม่ว่าจะประเทศไหนก็ต้องมีอาหารครับและเรื่องทางวิกฤตทางอาหารเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงไม่ว่าจะเรื่องคอสของอาหารไม่ว่าจะเรื่องของปัจจุบันนี้เราก็ได้ใช้อาศัยของด้านของไรเดอร์ก็มีบริษัทมากมายแต่ถ้าเป็นไปได้รัฐบาลจะช่วยดูแลคนในประเทศก่อนนะคะเตรียมความพร้อมคนภายในประเทศก่อนเพื่อความพร้อมของเราเพื่อต้อนรับค่ะชาวต่างชาติที่มาจากกลุ่มก้อนของเอเปกอย่าลืมว่าท่านผู้นำทางเอเปกเนี่ยไม่ได้เดินทางมาคนเดียวแน่นอนมีคณะมากมายแล้วประเทศไทยมีอะไรน่าสนใจไม่ใช่แค่มาแค่อาหารอย่างเดียวละมาเพื่อการท่องเที่ยวได้ด้วยหรือบางทีอนาคตของประเทศไทยยังมีเรื่องของ Wellness Center อีกเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นกลไกคือทุกอย่างอ่ะประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่น่าจะชูได้ทุกๆด้านในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะนะคะแล้วเพื่อต้อนรับหลังจากการประชุมเสร็จเรียบร้อยหลังจากนี้ต่อไปอย่างน้อยอย่างที่ถ้าผู้นำทางออสเตรเลียเคยพูดว่าประชุมเอเปกแล้วได้อะไรเราก็คาดหวังว่าผู้นำของประเทศไทยเนี่ยไปคุยแล้วได้อะไรมาให้กับบ้านประเทศตัวเองด้วยแล้วก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนอะไรกับนานาประเทศต่างๆครับในวงเจรจาก็อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงที่ผู้นำเขามานะครับหรือว่ากลุ่มคณะติดตามมาอาหารทุกมื้อคือหน้าต่างของอาหารไทยในการไปสู่เวทีโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางด้านพี่อนุชาล่ะครับมีความคาดหวังว่าเอเปกจะช่วยตอบปากท้องของเรายังไงบ้างถึงแม้ว่าตอนนี้กำลังจะพ้นหน้าทุเรียนก็ตามแต่นะครับพี่ก็อย่างที่ว่าครับคือเหมือนผมขายพี่เห็นเมื่อกี้ผมก็สู้สุดชีวิตครับ เขาไม่ช่วยผมก็ช่วยตัวเองครับก็ไม่รู้อ่ะถ้าใครเข้ามาก็ถ้าทุกคนมีเงินผมก็ไปได้ถ้าทุกคนไม่มีตังค์ผมก็ไปไม่ได้ครับมันต้องพึ่งพากันครับนะมันไปคนเดียวไม่ได้ครับถ้าพวกผมอยู่ไม่ได้ลูกหลานผมมันก็ไม่ทำต่อมันก็จะทำอะไรต่อไปอนาคตใช่ไหมครับมันก็จะ
ประเทศไทยจะเอาแต่คนมันต้องตายไปใช่ไหมครับนะไม่ใช่อยู่ตลอดนะคนรุ่นหลังก็ต้องมีอาชีพด้วยครับต้องให้ความหวังด้วยครับนี่เขาคู่แข่งมันเพิ่มขึ้นไหมสงสัยเยอะๆครับเพราะว่าสมมติขายทุเรียนสมัยก่อนเราจะขายไม่กี่รายใช่ไหมที่เป็นไลฟ์สายตอนนี้เปิดไปดูก็มีถ้าวันไหนเราดูทุเรียนนะทุเรียนมันจะเข้ามาในฟีดแล้วแบบจะมีหลายเจ้ามากมันก็คือคู่แข่งด้วยไหมใช่ครับแข่งกันเยอะมากครับกลยุทธ์กันคือตอนนี้ไอปีที่แล้วมันไม่เท่าไหร่นะมันเน้นคุณภาพกันเน้นสินค้ากันแต่ปีนี้เน้นสุ่มกันเน้นแจกเน้นแถมถึงจะอยู่ได้ถ้าใครโปรไม่แรงก็อยู่ไม่ได้ครับถ้าใครไม่มีอะไรล่อก็ตายหมดครับต้องสุ่มกันนะครับต้องเมื่อคืนผมว่างผมก็ขายสุ่มไปตันกว่าผมถึงรอดมาเนี่ยถ้าผมถ้าขายไม่หมดตันกว่าผมก็ขายสุ่มคืออะไรกล่องสุ่มครับขายกล่องเป็นกล่องมีกี่ลูกวัดดวงครับขายวัดดวงครับคนไทยชอบวัดดวงเอฟประจำมันต้องมาดีต้องมาทางนี้สมัยนี้มันเหมือนเดิมไม่ได้ครับมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยครับมันต้องลูกค้ามันอยากได้ของที่จ่ายถูกแล้วได้คุณภาพครับพี่กัปตันล่ะครับความคาดหวังต่อการที่เอเปคจะมาช่วยชีวิตของวงการการบินเราคือถ้าผมมองการบินเนี่ยผมมองเป็นโหมดหนึ่งของการเชื่อมประเทศนะครับในการพาผู้โดยสารคือเชื่อมคนทีนี้พอวิกฤตโควิดเราเห็นชัดว่าจริงๆมันมีอีกส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยได้ทำก็คือเรื่องของสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆที่มีฐานการผลิตที่เมืองไทยเนี่ยเราไม่มีสายการบินที่ขนส่งเฉพาะสินค้าทำให้เวลาที่พอไม่มีเครื่องโดยสารปุ๊บเน็ตเวิร์กเราหายหมดเลยครับแล้วก็เป็นโอกาสของสายการบินอื่นที่เขามีเน็ตเวิร์กเรื่องการขนส่งสินค้าเข้ามาคาร์โก้นะฮะก็ตอนนี้เรามีแค่สายเดียวบริษัทเคมายซึ่งขณะที่คนอื่นแย่เขาสั่งเครื่องบินเพิ่มรับนักบินเพิ่ม อันนี้ก็เห็นว่าอันนี้มันเป็นการมันเป็นโอกาสในเมื่อเกิดวิกฤตกับภาคส่วนหนึ่งเนี่ยทีนี้พอพูดถึงอีคอมเมิร์ซพูดถึงอาหารจริงๆอ่ะอย่างทุเรียนเนี่ยส่งเรือก็คงไม่ทันกินอ่ะครับโอ้มันก็ต้องมาส่งเครื่องบินครับว่าอาหารบางอย่างเนี่ยที่ผมคิดว่ามันมีมูลค่าที่สามารถส่งได้นี่ใช่ๆอันนี้แก้ถูกวิธีครับต้องส่งทางเครื่องบินครับลดปัญหาการเรื่องการทุเรียนมีปัญหาใช่ถ้ามาส่งทางเรือมันนานต้องต้นทุนมันมันพิสูจน์กันยากว่ามันเสียที่ไหนครับแต่พอเอาไปกินต่างประเทศอะค่ะเคยแบบหิวทุเรียนมากเลยตอนอยู่เมืองนอกมันไม่ใช่ทุเรียนนะคะมันคือน้ำแข็งรสทุเรียนอ๋อมันเสียสภาพไปแล้วมันเสียสภาพก็อันนี้ผมมองว่าถ้าจะมองว่าการบินจะเข้าไปช่วยเรื่องเอเปคเนี่ยก็บางทีมันจะต้องลดในกฎระเบียบอะไรต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคในอดีตที่ผ่านมานะครับผมว่านี่เป็นระดับนโยบายหรือว่าการที่จะให้การเคลื่อนของประชากรในภูมิภาคไปด้วยกันง่ายอย่างตอนที่ญี่ปุ่นตัดสินใจยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะเกิดการเคลื่อนที่ทันทีโอ้เพราะมันเกิดความง่ายเพราะฉะนั้นในเอเปคเนี่ยบางประเทศอาจจะต้องยอมลดกฎเกณฑ์อะไรพวกนี้เพราะจริงอ่ะคนที่ยังมีกำลังเที่ยวมันมีคนที่จะเดินทางมีนะครับคงอยากจะได้ตรงนี้นะครับให้เกิดการเดินทางครับอาจารย์หนาดครับในโลกยุคปัจจุบันเขาบอกว่าเราเดินหน้าโลกจริงก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าโลกเสมือนที่ผ่านเทคโนโลยีก็สำคัญนะครับผมเชื่อว่าการประชุมพูดคุยกันคงจะมีความเกี่ยวข้องกันกับเรื่องบทบาทเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์เพย์เมนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกันผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตแบบนี้บทบาทเอเปคจะช่วยตรงนี้ยังไงบ้างครับพี่ในกลุ่มเนี้ยถ้าไปพูดเรื่องการชำระเงินระหว่างประเทศเนี่ยหลังจากที่เรากำลังอยู่ในสงครามรัสเซียยูเครนทุกอย่างซึ่งผมว่าระเบียบใหม่ในการชำระเงินระหว่างประเทศที่เวลาเราทำมาค้าขายมันจะเปลี่ยนไปเพราะนั้นประเทศเราและอาเซียนซึ่งเป็นประเทศที่เขาเรียกเป็นประเทศเกิดใหม่นะครับผมคิดว่าอาจจะต้องไปทำเรื่องของการชำระเงินที่เป็นอีกวงหนึ่งปกติเราจะคุณบุ๋มกำลังจ้องผมอยู่ว่า เป็นสวิฟต์เราจะมีสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเป็นตัวหลักวงใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าประเทศไทยและประเทศอาเซียนนักธุรกิจที่จะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นในการเจรจาเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเริ่มคุยกันแล้วล่ะไม่ว่าเป็นระบบ MIR ของรัสเซียระบบ CIPS ของจีนครับอันนี้ต้องคุยกันผมเสริมดร.วิทย์เพิ่มเติมก็คือว่าเป็นคำถามที่ถามนักธุรกิจทั้ง4ท่านต
้องตอบโจทย์ในสิ่งที่เรากำลังเจอประสบอยู่ก็คืออะไรเรื่องเงินเฟ้อผมก็ลงที่มาที่ว่าต้นทุนในการผลิตเป็นโอกาสของประเทศไทยและก็อาเซียนซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยวัตถุดิบต่างๆอยู่ที่ท่านน้ำมันอยู่ที่หลายประเทศปุ๋ยอยู่ที่หลายประเทศในนี้นะครับถั่วเหลืองอยู่ในนั้นนะฮะอยู่ในรัสเซียข้าวโพดรัสเซียคุยเพื่อจะลดต้นทุนเพื่อจะให้ราคาหมูเราเนี่ยมันลดลง อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองผมคิดว่ากลุ่มที่เป็นสมาคมนักท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยซึ่งผมว่าเดี๋ยวผู้บริหารของประเทศจีนก็มาผู้นำประเทศจีนก็มาผมว่าน่าจะมีโอกาสที่แบบเราจะทำโปร่งแกลมพิเศษได้ไหมที่ให้นักท่องเที่ยวเหลืออีก5เดือนนักท่องเที่ยวจีนน่ะมาเป็นกรณีพิเศษสำหรับประเทศไทยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมต้องเป็นจีนในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยผมว่าประเทศคนจีนชอบประเทศไทยกำลังซื้อด้วยไหมคะกำลังซื้อด้วยใช่ใช่ใช่นะครับผมว่าทำเป็นโปรแกรมพิเศษได้ไหมใน5-6เดือนที่เหลือเนี่ยนะครับเพราะว่าคนจีนก็อยากจะมาประเทศไทยคนจีนชอบเมืองไทยมากนะวัดวาต่างๆเนี่ยศาลเสริญต่างๆนี่เขาชอบนะศาลที่เราบูชากันคนจีนก็ชอบประเทศไทยน่าจะขอเสริมอาจารย์นะประเทศไทยน่าจะมีวัฒนธรรมกับจีนเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะคะมันเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องในอดีตการนะคะอันที่สามผมคิดว่าขณะนี้เรามีปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าต้นทุนก็บ้าไปแล้วตู้คอนเทนเนอร์ลงทางทำให้เราส่งไปไม่ได้โลจิสติกส์นี่นะครับเพราะนั้นใครที่กองสหรัฐอาจจะมีตู้คอนเทนเนอร์เยอะบริษัทใหญ่อยู่ที่ท่านเยอะจีนก็อยู่เยอะท่านปล่อยมาที่เราเร็วๆได้ไหมทำความตกลงกันเนี่ยของเราจะได้ออกไปสู่ตลาดโลกได้นะครับที่มันแพงกันอยู่เนี่ยสองเรื่องนะฮะหนึ่งต้นทุนน้ำมันแพงตู้ไม่มีอ๋อคอนเทนเนอร์ที่ว่าคอนเทนเนอร์ไม่มีครับดร.วิทย์พอไม่มีปั๊บเราก็ต้องจ่ายแพงนะครับเราจ่ายแพงเหมือนเนี่ยที่บอกว่าไปทางเครื่องบินอ่ะได้ตอนหลังนี่มันไปเครื่องบินนะฮะทุเรียนไปเครื่องบินแต่ว่าแพงครับท่านแพงต้องจ่ายแพงมากกว่าไปเรือและมากกว่าไปทางบกด้วยนะครับอะไรแบบนี้3เรื่องครับที่อยากจะเห็นในฐานะนักวิชาการในเอเปคฟินาเล่จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนางเอกของเราพี่บุ๋มครับเชิญเลยครับของบุ๋มเองเนี่ยบุ๋มเชื่อว่าประเทศไทยเราขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราเห็นผลกระทบที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าประเทศไทยเราได้รับผลกระทบแม้ว่าจะมีหลายๆจังหวัดที่โชคดีที่ไม่ใช่เป็นจังหวัดการท่องเที่ยวโดยตรงเป็นจังหวัดที่ดูแลตัวเองกันได้โดยที่อาจจะมีนักท่องเที่ยวไทยบ้างบางคนเป็นเรื่องบางจังหวัดเป็นทางผ่านด้วยซ้ำไปไม่ใช่จังหวัดสายหลักเขาก็อยู่รอดกันได้แต่มันได้รับผลกระทบทางอ้อมในระยะยาวพอผ่านไป 2-3 ปีจังหวัดที่เป็นทางผ่านก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันดังนั้นเลยรู้ว่าเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยคือการท่องเที่ยวดังนั้นก็เลยอยากจะให้การประชุมเอเปคในครั้งนี้เนี่ยมีการพูดคุยเรื่องของนักท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นล็อตพิเศษได้ไหมที่มีการคัดกรองพิเศษได้ไหมกลุ่มนี้ไปจังหวัดนั้นเลยได้ไหมนะแซนด์บ็อกซ์จะอะไรก็ตามนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออีกนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของสุขภาพโรงพยาบาลเราเก่งมากค่ะแล้วเราจะเห็นว่าสมมติว่าถ้าคุณลุงคุณป้าเขามาสักคนหนึ่งญาติเขามากันเต็มโดยเฉพาะจากแถบตะวันออกกลางเขาจะมาเช่าคอนโดอยู่แถวข้างๆโรงพยาบาลมาเดินมากินมาช้อปปิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเศรษฐกิจจะมาทันทีเลยค่ะและผมเชื่อว่าการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยประเทศไทยเราสามารถคุยได้เต็มที่ว่าเรามีระบบสาธารณสุขที่ดีกว่าหลายๆประเทศเราเก่งมากนะคะในการดูแลแม้ว่าหลายคนยังจะไม่พอใจนะตอนนี้ก็ตามแต่ผมว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศที่ผมตามข่าวมาดูการดูแลมาที่เขาแบบปล่อยให้อยู่บ้านเอาแค่พาลาไปกินหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าประเทศไทยเราดีมากเลยนะถ้าพูดถึงระบบนี้ดังนั้นเราคุยตรงนี้ได้ว่าเรามีจุดขายอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้เขาพูดคุยคือเรื่องของการศึกษาค่ะเด็กไทยเราเรียนออนไลน์มาสักพักแล้วทีนี้เด็กไทยจะไปยังไงต่ออนาคตพวกเขาจะอยู่กับเศรษฐกิจตรงนี้เหรออยากให้มีการแลกเปลี่ยนค่ะการศึกษาแบบแลกเปลี่ยนเด็กแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเข้ามาเรียนที่ไทยหรือเด็กไทยไปเรียนที่ต่างประเทศและเรียนแบบออนไลน์บ้าง เรียนแบบไปตัวจริงบ้างอยากให้คุยเรื่องนี้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยมากขึ้นเพื่ออนาคตของพวกเขาและก็เพื่อวิสัยทัศน์ที่กว้างกว่านี้ค่ะเป็น1ชั่วโมงเต็มนะครับกับ5วิทยากรซึ่งต้องบอกว่าระดมสมองทำให้เรารู้ว่าบ้านเรามีของดีมากมายนะครับเอเปคน่าจะเป็นกุญแจดอกสำคัญอีกดอกหนึ่งในการที่จะเปิดให้ประเทศไทย reopening อย่างสมศักดิ์ศรีขึ้นอยู่กับประเด็นที่ผู้นำเขาจะคุยแล้วล่ะครับว่าจะรวบรวมอะไรเพื่อที่ทำให้คนไทยในทุกๆส่วนของระบบเศรษฐกิจเดินหน้าไปได้อย่าง
มั่งคั่งนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของรายการในวันนี้นะครับคุยรอบวงนะครับถือว่าเป็น60นาทีที่สนุกมากๆอย่าลืมนะครับท่านสามารถที่ติดตามรายการของเราได้ตลอดช่วงเวลานะครับก่อนที่เราจะเดินหน้าไปสู่การประชุมเอเปคกันด้วยสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุเรียนโลเท่าไหร่นะทุเรียนเปล่าสนุกมากครับขอบคุณค่ะ